ก็สวัสดีนะครับ FC สวัสดีก็จะไปรีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับ น่าจะเป็นอะไรพัดรุ่นพัดเงินไหลมาหรือยิ้มรับทรัพย์หรือเปล่าเหรียญรูปไข่นะฮะน่าเป็นยิ้มรับทรัพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมคิดว่าเป็นยิ้มรับทรัพย์นะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนะยังไม่เคยได้รีวิวเหรียญนี้เลยนะครับก็เลยจับมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับด้านหน้าเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับนะเป็นเนื้ออัปปาก้าเหมือนยิ้มรับทรัพย์เลยนะครับนะฮะเหมือนยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์ต้องเป็นเสือบินนะด้านหลังอันนี้ไม่ใช่นะครับนะยิ้มรับทรัพย์ยังไม่ออกอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่พัดเงินไหลมานะครับรุ่นพัดเงินไหลมานะครับนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะพัดเงินไหลมานะครับเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะคล้ายๆเหมือนเหรียญยิ้มรับทรัพย์ในเหรียญรูปไข่ด้านล่างก็แกะลายกนกเป็นรูปราหูอมจันทร์นะครับนี่ด้านล่างนะครับก็ของหลวงพ่อพัดถ้าเป็นไปได้ก็จะรีวิวเกือบทุกรุ่นนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะบางเหรียญก็อาจจะรีวิวเนื้อล่างบางเหรียญก็อาจจะรีวิวเนื้อบนนะครับคือการรีวิวคือให้รู้เป็นเหรียญแท้ๆเป็นยังไงนะศึกษากันเอานะครับผมก็มีหน้าที่รีวิวเหรียญแท้ๆให้พวกท่านดูก่อนที่พวกท่านจะไปจับต้องนะฮะไปเช่าบูชาซื้อหานะครับให้ท่านดูให้มันชัดๆให้เขาถ่ายรูปให้ดูหน้าหลังนะครับนะเวลาเช่าเดี๋ยวเพราะของปลอมนี่น่าจะเกิน40รุ่นแล้วนะครับนะของหลวงพ่อพัดนะครับนะก็อันตรายน่าดูยิ่งเสกผีปากน้ำโพโอ้โหปลอมโคตรเนียนเลยนะครับนะเพชรน้ำเอกด้วยนะครับนะอันนี้นะครับนะตอกโคตรศาลานะครับด้านหลังเป็นรูปพญาหงเหยียบพญานาคนะครับนะนี่ด้านหลังนะครับนะตอกโคตรศาลาต่อโคตรศาลานะครับนี่โคตรศาลานะครับโคตรศาลาแบบนี้มีเกือบหลายๆรุ่นเลยนะครับนะแต่จะเป็นศาลาแบบไหนแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็รันหมายเลขนะครับอันนี้หมายเลข3นะครับผมเป็นคนเกิดวันที่3ผมก็เลยไปตามสอยแต่เหรียญเลข3มานะครับนะครับด้านบนก็เป็นยันนะยันพุทธซ้อนยันนโมพุทธายะหรือเปล่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะยันพุทธซ้อนยันหลวงพ่อเดิมนะครับด้านหน้าก็เป็นเหมือนกินนรีนะครับตัวพญาหงขี่พญานาคนะครับนะครับนะอันนี้เป็นเนื้ออัปปาก้านะครับอัปปาก้านะฮะพัดเงินไหลมานะครับนะครับนะเหรียญโชคลาภช่วงนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับดีอยู่นะครับช่วงนี้ก็เพราะว่านะเศรษฐกิจก็อย่างว่านะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเราก็พึ่งพาเหรียญพึ่งพาอย่างนั้นอย่างนี้หลายอย่างนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงๆกันถอดออกมานะครับนะฮะโอ้โหนะครับนะก็เหรียญก็รองยาคุยพื้นพอใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับนะฮะก็เหรียญออกมาก็ทำไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะทำไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเป็นก็คือทำออกแบบมาไม่ซ้ำเขาก็โอเคนะครับนะการทำแบบซ้ำๆไปมาเหมือนเหรียญโอ้หลายรุ่นเลยนะครับทำเหรียญรวยชนะจนนี่ซ้ำแบบกันเยอะนะครับเหรียญรูปไข่ชนะจนเหรียญแบบนั้นนะทำออกมาหลายรุ่นที่ซ้ำแบบคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนชื่อรุ่นนะครับนะมันก็เลยเหมือนกันหมดนะครับนะมันก็ไม่รู้จะเก็บแบบไหนดีนะครับบางท่านก็นะแต่ถ้างานสวยงานอะไรทุกวันนี้นะครับยุค 5G ยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้นะครับนะมันไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนนะครับพระสวยมีชัยไปกว่าครึ่งนะไม่ต้องเซียนสร้างนะครับขอให้พระสวยก่อนยิ่งเซียนสร้างมีชื่อเสียงก็ทำพระสวยออกมาด้วยโอ้ท่านคือประสบความสำเร็จไป2ต่อเลยนะครับนะฮะคุณต้องทำการบ้านกันแหละผู้จัดสร้างนะครับนะบางรุ่นออกมาโอ้โหจัดสร้างแค่พอทำหาเงินนิดหน่อยแล้วก็นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะเหรียญน่ะนะฮะแฟนก็ไม่มีอะไรต้องทุกวันนี้รุ่นพระออกมานะครับถ้าเหรียญสวยนี่สวยปั๊บคนเช่าซื้อหาแค่เห็นลงยาสวยๆเนี่ยเขาก็ชอบแล้วนะครับนะถ้าจะทำคลาสสิกเก่าๆก็ทำให้แบบคลาสสิกแบบดีๆนะครับนะคลาสสิกแบบดีเหมือนงานเฮียป๋องนะคลาสสิกคล้ายๆเหรียญหลายๆรุ่นนะครับคลาสสิกแบบถ้าไม่ลงยาเลยก็น่าจะเป็นแบบเจริญพรอย่างนั้นนะเจริญพรล่างเจริญพรบนอย่างนั้นนะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญคลาสสิกนะครับไม่ต้องลงยาแต่ก็แกะนูนแกะบล็อกแกะอะไรได้สวยนะครับนะแต่ถ้าเหรียญที่ยังไม่นี่ก็น่าจะทำให้ลงยาสวยๆนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับ
ทั้งไม่ใช่ว่าคนมีอายุนะครับวัยรุ่นเขาก็เล่นกันนะครับนะพระตอนนี้นะครับนะก็พยายามทำให้สวยๆออกมานะครับเหรียญสวยมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแพงแค่ไหนเขาไม่ว่านะขอให้เหรียญสวยได้ไปแล้วเขาห้อยขึ้นคอแล้วเขาสวยนะครับส่วนมากนะครับนะครับบางคนวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหเขาได้พระเหรียญเดียวเขาเลี่ยมขึ้นคอนะกว่าเขาจะหาเงินมาได้วัยรุ่นนะเด็กนักเรียนนะครับนะก็นะครับก็นะเขาก็ดีใจโอ้ผมเห็นเขาไปเลี่ยมขึ้นคอผมก็โอ้โหน้ำตาแทบไหลนะครับนะเขาได้ราคาเบาๆไปอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ได้เหรียญเดียวไปนะในราคาสูงๆเขาก็โอ้โหเก็บนะครับนะเขาเก็บเขาห้อยเพิ่งนั่นคือเขาศรัทธานะเขาเพิ่งหัดเข้ามาเล่นพระนะครับนะแต่บางคนที่เก็บเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนมาก 80% นะช่วงนี้ใครจะมาเข้าวงการที่แบบจะขายอย่างนี้เพื่อจะนี่ช่วงนี้ Facebook เขาปิดกั้นท่านนะครับนะปิดกั้นท่านก็เก็บไว้ดีกว่าผมให้แนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับนะแต่ถ้าจะขายต้องศึกษาช่องทางดีๆนะครับช่องทางดีๆก่อนจะได้ทุนไม่จมนะแต่ถ้าเก็บเพื่อพุทธคุณเก็บเพื่ออนาคตพระท่านดีๆอยู่ไหนนะเดี๋ยวเซียนเขาก็ไปตามนะครับนะเหมือนผมเนี่ยนะครับเหมือนเคยไปปล่อยเจริญพรที่ไหนผมก็ไปตามซื้อกลับนะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไปตามซื้อกลับถ้าเหรียญไหนอยากได้นะเหรียญที่มีอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนะอ่ะก็นะครับแพมนิดหน่อยนะครับก็อยากให้ผู้สร้างนะครับได้ทำพระออกมาช่วงนี้ผู้สร้างยุคใหม่ยุค 5G ก็เริ่มนะอัลเทอร์เนทีฟขึ้นมานะครับคือเอาเงินตัวเองเลยนะครับนะออกทำพระนะครับเหรียญเสร็จเรียบร้อยรอการปลุกเสกค่อยเก็บเงินนะครับนะปลุกเสกเสร็จนะครับเปิดจองนะครับตอนนี้นะมีแล้วนะครับนะนี่คือผู้สร้างที่ดีนะครับนะลงทุนไปเพื่อตัวเองนะครับลงทุนไปก่อนนะครับทำพระทำอะไรเสร็จเรียบร้อยลงยาลงอะไรแพ็คใส่กล่องรอปลุกเสกแล้วก็เปิดจองก่อนจะรอปลุกเสก15 วันที่เปิดจองแล้วกระจายพระหัวศูนย์เลยนะครับนะคือผู้สร้างที่ดีตอนนี้แข่งกันแล้วนะครับใครที่มาจองนานๆเขาจะไม่เริ่มจองแล้วเขาไปตัดหน้าวัดเอาละนะบวกเขาก็เอาถ้าบวกแพงเขาก็ไม่เอานะเขาไม่ง้อกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับการเล่นพระนะครับผู้สร้างก็ตอนนี้ก็ต้องพยายามนะทำการบ้านเยอะหน่อยนะครับนะเพราะกำไรที่ท่านได้จากการสร้างพระไปมันเยอะนะครับนะเยอะนะท่านก็นะครับยังจะมาเก็บกับศูนย์จองไปก่อนอย่างเงี้ยนะศูนย์จองก็มาไล่บี้คนที่มือไล่มืออะไรมาหลายอย่างนะครับผู้เช่านี่ดิผู้เช่านี่จะตายนะโดนไล่บี้โดนบวกโดนอะไรมาปั๊บนะฮะโอ้ยนะครับแต่ตอนนั้นก็พาก็ออกมาแพงนะครับเพราะเขาต้องบางคนไปปล่อยเช่าเขาต้องมีกำไรนะครับนะครับต้องมีกำไรแล้วผู้บริโภคผู้อยากได้พุทธคุณนะครับอยากเช่าพาไปสักวงหูโดนแพงๆเขาก็ไม่อยากเช่านะครับนะครับตอนนี้ก็มีผู้สร้างหลายท่านนะครับโอ้ผมยกย่องอันนี้ผมปรบมือให้เลยนะเอาเงินตัวเองออกหมดเลยนะครับนะพระเสร็จเรียบร้อยลงยาแพ็คใส่กล่องรอปลุกเสกนะครับรอปลุกเสกนะปลุกเสกรู้วันที่ปลุกเสกวันไหนพร้อมจะแจกพระปั๊บเริ่มเปิดจองปั๊บนะครับนะฮะแล้วก็ปลุกเสกเสร็จ15 วันรับพระเลยนะฮะนั่นคือผู้สร้างที่ดีนะครับนะตอนนี้ต้องทำการบ้านกันหนักๆนะครับผู้สร้างนะครับนะบอกให้เลยนะครับนะถ้าท่านมัวแต่ไปทำแบบยุคเก่าๆมาแล้วตอนนี้เขากลับไปทำแบบเก่าๆต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับนะมาแล้วค่อยมาเก็บเงินศูนย์จองแล้วค่อยมาเปิดจองนะครับนะท่านตอนนี้โอ้โหเห็นหลายรุ่นเลยนะครับเปิดจองไปจนนะคนจองพระจนได้กินมาม่าจนได้นี่กันหมดจนขายใบจองกันโอ้โหนะเพราะติดโควิดติดอะไรแล้วพระไม่ออกนะครับนะท่านต้องทำการบ้านแล้วตอนนี้โควิดนะท่านต้องทำการบ้านนะทำว่ายังไงพระจะปลูกเสกตอนไหนท่านทุนท่านอยู่แล้วยังไงท่านก็ปล่อยพระออกได้เพราะท่านกระจายไปศูนย์จองทั้งให้บางรังท่านก็ให้ 30% 25% ก็แล้วแต่ตัวนั้นนะฮะแต่ตอนนี้มีโควิดท่านก็พยายามปรับสภาพนะครับไม่ไปเก็บเงินยิ่งสภาวะแย่ๆท่านไปเก็บเงินเขาก่อนเก็บเงินผู้จองผู้อะไรก่อนตายห่าเลยครับผู้จองเขาก็ตายห่าไส้แห้งหมดนะครับนะครับเขาก็บอกโอ้ไม่มีแรงโอ้ตอนนี้ผมเห็นขายใบจองกันเพียบเลยนะครับนะที่ผมเข้าไปนะเพราะผมอยู่ในกับภาพจนเข้าไปแบบซึมซับอยู่ตรงนั้นแล้วเลยรู้นะครับก็เลยมารีวิวเป็นวิทยาทานให้นะครับนะไม่ได้ไปว่าใครทั้งนั้นแหละนะครับผู้จัดสร้างนะครับก็ตอนนี้ถ้าท่านไม่แข่งขันกันมาปั๊บนะฮะคนสร้างพระเขามีสิทธิ์เลือกนะเขามีสิทธิ์เลือกรุ่น
ได้เล่นมากกว่านะครับนะเลือกรุ่นได้เล่นมากกว่าบางทีพระท่านจองนานทำผ้าออกมาโอ้โหไม่ได้เรื่องก็มีนะครับนะนะบางท่านที่ทำได้สวยไปก็โอเคนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับผมบอกให้ผู้บริโภคนะครับผู้เช่านะครับเขาฉลาดขึ้นแล้วเขาไม่จองแล้วนะครับนะเขาไม่จองนะครับนะไม่จองไม่อะไรแล้วซื้อบวกเอาถ้าซื้อบวกแพงเขาก็ไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเขาไม่เทขายกันเองนะครับเดี๋ยวพอมือไลฟ์มืออะไรมันขายไม่ออกกันมาเทขายเขาค่อยไปช้อนเอานะไม่ได้เนื้อเงินเขาไม่ได้วอรี่นะครับตอนนี้คือเขาจะเป็นแบบนั้นนะก็พยายามปรับนะฮะต้องปรับนะครับนะฮะโอ้โหนะครับนะปรับสภาพไว้ก่อนนะครับนะครับต้องแบบประมาณนี้แหละที่ผมอธิบายนะครับอธิบายนะอย่างนะทำเหรียญออกมาปั๊บเสร็จเรียบร้อยแพ็คลงกล่องเพชรเรียบร้อยหมดนะแล้วก็นัดวันปลูกเสกวันไหนก่อนจะปลูกเสก15วันเปิดจองเลยทีเนี้ยนะครับนะเปิดจองเลยรู้วันปลูกเสกแน่ชัดละ15วันเปิดจองแล้วให้เขาได้รับพระเร็วๆเขาถึงจะมีเงินหมุนเงินมาเช่าพระรุ่นอื่นต่อรุ่นนี้ไม่งั้นโอ้โหจมทุนจมตายนะครับทุนจมตายนะทุนชุนจมนะผู้บริโภคแล้วบางทีก็โดนไปบวกแพงนะได้พระไม่มีคุณภาพมานะแต่ผ่านป้านปลูกเสกผ่านการปลูกเสกอ่ะโอเคนะครับแต่พระไม่สวยมานะบางคนก็โอ้โหเสียดายเงินนะครับนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับนะฝากศูนย์จองไว้หน่อยฝากผู้จัดสร้างไว้หน่อยนะครับนะตอนนี้นะครับนะฮะผู้บริโภคเขาจะเริ่มไปแบบนั้นแล้วนะครับนะเขาตัดหน้างานเขาไปนั้นเขาไม่เริ่มจะง้อแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะที่ผมเข้าไปซึมซับดูนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับกับรีวิวรุ่นนี้นะครับนะยังไม่มีปลอมเก็บได้เก็บนะครับนะก็สอนไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับพอผู้สร้างก็มาดูผมเยอะนะครับผู้สร้างพระหลายรุ่นก็มาดูผมเยอะมึงรีวิวรุ่นกูมั่งหรือเปล่าวะเนี่ยมึงเอารุ่นนี้มารีวิวหรือเปล่าเนี่ยนะผมก็ไปซื้อบวกมาทุกรุ่นนั่นแหละนะผมก็ไม่จองนะครับจองเสียเวลานะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับถึงจะได้มาแพงอะไรเงี้ยนะครับนะผมไม่วอรี่เพราะผมมือรีวิวนะครับนะครับนะแต่คนอื่นนี่ครับนะต่อไปการทำพระถ้าท่านไม่มีอันเทอร์เนทีฟตัวเองขึ้นมานะครับผมว่านะน่าจะไปไม่รอดนะครับวงการพระผมเห็นหลายท่านละมือใหม่มาสร้างพระแล้วเปิดจองก่อนนะครับนะพระยังไม่เสร็จแล้วก็อันนี้ครับไปไม่รอดสักหลายนะครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากแง่คิดไว้ด้วยสวัสดีครับ